สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะครับชื่อว่านายวรัญญูเหมือนรัตน์นะครับเป็นตัวแทนกลุ่มนะครับที่ติดตามโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะครับโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์เป็นโครงการที่นำช้างคืนถิ่นมาตั้งแต่ปี2552ครับผมทีนี้ผมอยากจะทราบว่าในปีนี้ครับมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการบริหารจัดการโครงการไหมครับปีนี้ก็อยากจะนำเรียนให้ทราบนะครับการบริหารจัดการโครงการโคชอาณาจักรที่นำช้างคืนถิ่นนะครับเกือบ200เชือกนะครับที่เข้ามาอยู่กับเรา200เชือกใช่ไหมครับเกือบ200เชือกครับปีนี้ปีงบประมาณ63นะครับเราดูช้างทั้งหมด189เชือกนะครับซึ่งปี2564เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเต็มกรอบวงเงินงบประมาณที่เราได้รับก็คือ200เชือกนะครับส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่นะครับเราก็จะมีการบริหารจัดการแบ่งออกเป็นหลักๆนะครับก็คือ1นะครับช้างควานช้างที่เข้ามาอยู่จะต้องมีพื้นที่พักอาศัยนะครับก็แบ่งพื้นที่สำหรับโรงปลูกช้างแล้วก็ปลูกเรือนพักอาศัยเนี่ยครอบครัวละ2ไร่ต่อครอบครัวนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมี60กว่าครัวเรือนในส่วนของความยั่งยืนของช้างนะครับก็จะแบ่งพื้นที่นะครับอีก4ไร่นะครับสำหรับปลูกพืชอาหารช้างให้กับช้าง1เชือกครับผมถ้าสมมุติว่าอย่างเช่นว่าคุณเสือนะครับมีช้างอยู่4เชือกก็เท่ากับว่าคุณเสือจะต้องได้พื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารช้าง16ไร่16ไร่ครับใช่ครับในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของแปลงหญ้าแปลงใหญ่นะครับซึ่งเข้ามาเกือบ200เชือกณตอนนี้ปี64เนี่ยมันก็จะ200เชือกเต็มประมาณ800ไร่ครับถูกไหมครับก็800ไร่นะครับที่ใช้ในการทำหญ้าแปลงใหญ่ถามว่าที่ผ่านมาเอาน้ำมาจากไหนนะครับน้ำส่วนใหญ่ก็คือเป็นน้ำฝนปัญหาปีนี้น้ำฝนค่อนข้างจะแห้งแล้งก็หญ้าก็ไม่อยากจะขึ้นเท่าไหร่ซึ่งปีงบประมาณ63นะครับเราได้งบปรับปรุงนะครับระบบโรงสูบน้ำและระบบท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อ HPD ที่เป็นท่อ PVC ขนาดใหญ่นะครับขนาด40นิ้วนะครับ40นิ้วซึ่งครับซึ่งเราคาดว่าน่าจะเพียงพอต่อการสูบน้ำขึ้นมาใช้โดยเรามีสระขนาดพื้นที่12ไร่นะครับลึก6เมตรที่รองรับเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาที่เห็นทำใหม่ใช่ไหมใช่ครับปูพลาสติกเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะสูบน้ำขึ้นมาแต่ปรากฏว่าฝันสลายนะครับเพราะปีนี้แรงมากนะครับน้ำในพื้นที่นะครับเขาเรียกลำบะจีหรือลำชีลำชีครับลำชีที่ไหลลงสู่น้ำมูลนะครับเป็นน้ำสาขาย่อยที่ไหลมาจากเขาพนมรักนะครับที่ใช่ครับตั้งแต่เขาพนมรักไหลมาเรื่อยๆจนถึงพื้นที่ของเราปีนี้กลายเป็นว่าไม่มีน้ำคือซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวช้างของเรานะครับไม่มีน้ำที่จะสูบขึ้นมาใช้เลยน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับช้างนะครับที่ใช้ในปัจจุบันก็จะเป็นน้ำบาดาลระดับตื้นนะครับที่เราใช้กันอยู่อันที่ผมใช้อยู่นี่เป็นน้ำบาดาลระดับตื้นระดับตื้นครับไม่ใช่น้ำบาดาลแล้วยังใช้ได้อีกนานไหมครับปัญหาน้ำใต้ดินค่อนข้างจะมีไม่มากนะครับแต่ว่าก็พอได้ใช้แต่ไม่ถึงกับใช้ที่เอามารดน้ำแปลงหญ้าได้ถามว่าเพียงพอไหมก็แทบจะไม่เพียงพอเหมือนกันถ้าหากมีหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการเจาะบาดาลน้ำลึกนะครับประมาณสัก200เมตรนะครับก็ในส่วนที่เอามาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการแปลงหญ้าก็น่าจะช่วยได้นะครับอีกทางหนึ่งก็คือแหล่งน้ำดิบที่มาจากการกั้นฝายกั้นเขื่อนนะครับถามว่าแล้วจะเอาน้ำมาจากไหนถ้ายังไม่มีน้ำปีนี้ไม่เป็นไรถ้ากรณีอย่างปีที่แล้วเนี่ยน้ำมาฝนเดียวนะครับน้ำก็ขึ้นมาท่วมเลยที่ระดับประมาณ12เมตรวัดจากก้นบ่อจนถึงระดับน้ำแต่เนื่องจากมันไม่มีฝายมันก็เลยทำให้น้ำไหลส่งลงสู่แม่น้ำมูลแล้วก็ส่งต่อไปที่แม่น้ำโขงนะครับถ้าหากเรามีน้ำขึ้นที่ตรงนี้เราคิดว่าการบริหารการช้าง200เชือกเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายมากครับผมขอเสริมไม่ใช่แค่200เชือกนะครับมีที่มาอีกใช่ครับที่ยังตกงานอยู่ที่ยังตกงานอยู่อีกประมาณกี่เชือกครับที่มาสมัครเรายังไม่ได้สำหรับหน่วยงานเราที่สมัครแล้วไม่ได้เนี่ยประมาณ21เชือก21เชือกแล้วแหล่งน้ำแม่น้ำเนี่ยไม่ใช่แค่ช้างนะครับชาวนาอีกชาวนาอีกครับน้ำเลยถ้าสมมติว่าเรามีเขื่อนนะครับมีฝายเก็บน้ำนะครับพื้นที่ตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากแล้วผู้จัดการคิดว่าจะเจาะตรงไหนบ้างครับในพื้นที่ของเราเนี่ยเท่าที่สำรวจตามแผนที่ของน้ำบาดาลครับผมพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่มีน้ำจืดเยอะมากจะไม่เหมือนฝั่งที่บุรีรัมย์ก็คือทางฝั่งท่าม่วงครับเขตนั้นจะเป็นพื้นที่น้ำน้อยนะครับน้ำน้อยมากแต่พื้นที่ของเราเนี่ยตั้งแต่ออฟฟิศชั่วคราวขึ้นมาจนถึงพื้นที่ที่เราอยู่ทั้งพื้นที่เนี่ย
เป็นพื้นที่ที่มีน้ำมากถ้าสมมติเราเจาะไปแล้วถ้าปีหน้ายังแล้งอีกเราจะมีปัญหาในเรื่องน้ำไหมครับเรื่องของน้ำเนี่ยที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วไปศึกษาดูงานเรื่องของการเติมน้ำใต้ดินนะครับซึ่งมันระบบการเติมน้ำใต้ดินมันจะมี2ส่วนครับครับผมคือส่วนหนึ่งก็คือเป็นน้ำผิวดินก็คือส่วนที่ไม่เกินดินเหนียวส่วนนี้เราเติมในป่าของเรานะครับที่เรากันพื้นที่ไว้เป็นป่าอนุรักษ์เนี่ยซึ่งคาดว่าถ้าสมมติว่าเราเก็บตึงน้ำผิวดินได้น้ำส่วนนี้มันก็ค่อยๆซึมลงใต้ดินมันก็จะเกิดความชื้นในพื้นที่คือฝนมันตกในป่าครับแล้วมันก็จะซึมลงไปเองเราไปเก็บเป็นธนาคารน้ำใต้ดินแล้วทีนี้ในส่วนนี้ความชื้นมันจะกระจายไปหาครับส่วนที่สองก็คือเป็นส่วนที่เติมน้ำใต้ดินระดับตื้นวิธีการคือเจาะให้มันผ่านชั้นดินเหนียวนะครับอันนี้ก็จะลงไปเก็บที่ชั้นหินกรวดชั้นหินกรวดก็จะซึมผ่านไปชั้นบาดาลน้ำตื้นบาดาลน้ำลึกต่อไปทีครับอันนี้ก็คือระบบการทำธนาคารน้ำใต้ดินนะครับถ้าเราได้ตรงระบบเนี้ยพื้นที่ของเราเนี่ยแทบจะไม่น่าห่วงเรื่องของน้ำในพื้นที่ที่จะเก็บดึงขึ้นมาใช้แล้วอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่เปิดน้ำได้เฉพาะเป็นช่วงนี้มันเกิดจากอะไรครับหนึ่งปริมาณน้ำไม่เพียงพอสองบ่อของเรามันมีทรายขนาดเล็กมันไปอุดตันหัวสมเมิร์ดใบพัดหัวสมเมิร์ดนะครับอันนี้ก็เข้าไปอุดตันเครื่องมันเสียอันนี้ก็คือเป็นอีกประเด็นครับเครื่องเสียครับแต่ที่น้ำที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือน้ำบาดาลแล้วผู้จัดการเจาะตรงไหนครับตรงฝั่งแถวสระการบินไทยสังเกตดูไหมว่าทำไมแถวสระการบินไทยมันมีน้ำใช่ครับเขตอื่นทำไมมันเจาะไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าสระการบินไทยมันเป็นสระที่เขาเจาะผ่านชั้นดินเหนียวลงไปโอ้ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าแถวบริเวณนี้มันไปเติมชั้นหินกรวดโอ้สระการบินมันก็เลยเมื่อโซนสระการบินแล้วก็เขตระหว่างรอยต่อระหว่างอบจกับทางของโคชเชอร์จักรนะครับเขตนั้นค่อนข้างจะมีปริมาณน้ำสูงนะครับครับผมแล้วทีนี้ผู้จัดการมีโครงการยังไงบ้างครับโครงการต่อเนื่องต่อไปนะครับที่จะของบประมาณนะครับที่นำเสนอขอก็จะทำแผนในเรื่องของ1ทำธนาคารน้ำใต้ดิน2ขออนุมัติงบประมาณเจาะน้ำบาดาลระดับลึกนะครับก็คือ200เมตรนะครับอันนี้ที่เราขอเข้าไปแล้วช่วงงบฟื้นฟูแต่คาดว่าน่าจะไม่ได้นะครับเราทำเรื่องนะครับขอความอนุเคราะห์ไปที่ทสช.สุรินทร์ครับเป็นหน่วยงานรู้สึกจะเป็นกรมน้ำนะครับกรมน้ำก็ให้เราขอไปที่โคราชนะครับโคราชก็โยนกลับมาว่าอยู่ท้องถิ่นอยู่ท้องถิ่นครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับถ้าช้างขาดน้ำนี่ใช่ครับใช่ครับก็อยากจะให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดนะครับให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ลงมาช่วยกันดูเชิงบูรณาการเพราะไม่เฉพาะของโครงการโคชาจากเท่านั้นที่ดูแลช้างอยู่และมีปัญหาแล้วทางของศูนย์โคชของอบจด้วยนะครับที่รับผิดชอบอยู่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันถ้าสมมติว่าหน่วยงานข้างนอกหรือว่านอกจากหน่วยงานราชการอยากจะช่วยครับสามารถช่วยได้ยังไงบ้างครับหน่วยราชการก็คงจะเป็นหน่วยงานหลักก็คงจะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับน้ำโดยตรงก็คือกรมบดานนะครับที่จะต้องเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้นะครับโดยผ่านทางจังหวัดครับเข้ามาช่วยกันดูแลนะครับครับครับแต่ถ้าเป็นข้างนอกนะครับถ้าข้างนอกจะช่วยอันนี้ก็ยังเป็นแนวคิดอยู่ครับว่าอย่างเช่นว่าหน่วยงานข้างนอกจะเข้ามาช่วยทางโคชชัยจากของเราจะต้องทำเรื่องขออนุญาตเจาะไปที่กรมน้ำบาดาลเพื่อให้ถูกต้องบ่อหนึ่งนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณที่เราเขียนแผนโครงการไว้200เมตรเนี่ยมันจะใช้เงินอยู่ที่ 700,000 ต่อบ่อแล้วเราคิดว่ากี่บ่อครับถึงจะเลี้ยงช้างประมาณ200กว่าเชือกได้เนี่ยไม่เกิน5บ่อถึง10บ่อไม่เกิน5บ่อถึง10บ่อครับถ้าดูแลในเรื่องของการปลูกเพื่ออาหารช้างด้วยกับ10บ่อน่าจะเพียงพอครับอันนี้เหลือเฟือเลยแล้วคิดว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนถามว่าเร่งด่วนไหมถ้าแรงอย่างนี้ก็มีความจะเป็นมากครับเพราะว่าช้างไม่มีน้ำกินผมไปถามคนแก่มาครับเขาบอกว่าวันเดียวก็ตายได้ครับรับช้างบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไมหน่วยงานรัฐไม่มีงบอยากให้ผู้จัดการอธิบายอ๋อครับในเรื่องของการของงบประมาณนะครับครับเราจะต้องอย่างของผมเนี่ยมันเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับการของงบประมาณเข้าไปชี้แจงงบประมาณเนี่ยปี64มันก็จะได้ของปี65ถ้าสมมติว่าขอวันนี้คือปีนี้ใช่ไหมครับครับจะไปได้อีกทีก็ปี65ปี64ปีหน้าไม่ได้ปีนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับปี64ไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาพิจารณางบประมาณไปแล้วอ๋อครับถ้าขอตอนนี้คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยเราก็ต้องไปขอปี64ก็คือช่วงประมาณมิถุนาถ้าสมมติว่าขออนุมัติมันก็จะได้ปี66
66ซึ่งมันจะไม่ทันการถ้าสมมติว่าอนุมัตินะถ้าไม่อนุมัติมันก็ลากยาวไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ปัญหาคือช้างไม่มีน้ำจะกินใช่ครับไม่มีน้ำที่จะพอใช้บริโภคอุปโภคใช่แล้วปัญหานี้มันซ้ำซ้อนมากี่ปีแล้วเท่าที่ผมมาสัมผัสที่นี่นะครับครับปี60น้ำเยอะมากน้ำปีนั้นน้ำท่วมพอแล้งของปี61ช่วงยังไม่ถึงมีนาเมษาเลยครับมกราคมกุมภาพันธ์นี่ก็เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยน้ำลงน้ำโขงหมดเลยน้ำมูลน้ำโขงหมดเลยกับน้ำแห้งเดินข้ามได้ปี62น่าจะโดนลงเรียงหรือเปล่าไม่ทราบก็กักน้ำไว้หน่อยพอปี63สถานการณ์เดียวกันน้ำแห้งป่านนี้ยังไม่มีน้ำเลยจากลำน้ำเป็นร่องน้ำที่มีน้ำไหลประมาณสักตื้บกว่าๆมั้งที่ผู้จัดการอยากนำเสนอครับตอนนี้มีอยู่2โครงการใช่ไหมครับแต่ที่จะทำเร่งด่วนเลยก็คือเจ้าน้ำบาดาลเจ้าน้ำบาดาลนะครับครับง่ายสุดถ้าชื่อว่ามีคนให้ทุนนะครับมีผู้ใจดีให้ทุนมาเราประสานกับทางกรมน้ำบาดาลนะครับว่าเรามีงบของผู้บริจาคมาช่วยช้างนะครับคือว่ามีมูลนิธิหรืออื่นๆหรือครับบริษัทห้างร้านหรือมีบุคคลหยิบยื่นมือมาช่วยนะครับเราโครงการนี้ไปนำเสนอขออนุญาตจากกรมน้ำบาดาลก็น่าจะมีงบประมาณสำหรับเจาะแสดงว่าอย่างเช่นแฟนคลับของชาวช้างครับหรือว่าห้างร้านบริษัทอื่นอยากมาช่วยครับถ้าเขาอยากมาช่วยในจุดตรงนี้เนี่ยครับเขาต้องมียังไงบ้างครับก็ให้มีคนช่วยแล้วก็มานั่งปรึกษาหารือกันครับว่าเราจะช่วยยังไงนะครับเรามีวิธีการที่จะรวบรวมหรือว่าระดมเงินยังไงที่จะเข้ามาช่วยเหลือช้างนะครับก็ประมาณนี้ครับที่จะเจาะน้ำบาดาลพอเราสำรวจแล้วว่าข้างล่างนี้นะครับพื้นบนพื้นที่ของเรา 3,000 ไร่มีน้ำคันเปอร์เซ็นต์งบที่ใช้ไปก็คือมีทั้งแจกหญ้าใช่ไหมครับครับเพราะว่ามีหลายอย่างที่ผู้จัดการก็ไม่ได้คิดว่าปีนี้มันจะแล้งไม่คิดว่ามันจะแล้งขนาดนี้ใช่ไหมครับครับไม่คิดว่าคือว่าเราก็มีงบที่มาจัดการน้ำอยู่แล้วมีอยู่แล้วที่ทำใหม่นี่คืออะไรครับเป็นโครงการตัวโครงการใหม่เป็นโครงการปรับปรุงระบบน้ำโดยสูบน้ำดิบเนี่ยจากลำน้ำชีขึ้นมาที่เก็บไว้ที่สระ12ไร่ของเรานะครับแล้วก็เอาน้ำจาก12ไร่ของเราส่งต่อมาที่แปลงหญ้าของพวกควายช้างนะครับอันนี้คือวางแผนเอาไว้แล้วก็ช้างกินแล้วก็คนใช้ใช่ครับแล้วก็เห็นอีกโครงการนึงคือเป็นโรงพยาบาลครับใช่เรามีโรงพยาบาลช้างแล้วนะครับอันนี้ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยครับน่าจะใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนี่ก็มีแค่หลักๆก็คือเรื่องของเรื่องน้ำนะครับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ช้างขาดน้ำไม่ได้เลยใช่ครับผู้จัดการก็ขอฝากพวกเราชาวช้างทุกคนครับผมซึ่งเป็นตัวแทนเนี่ยก็ขอฝากด้วยครับถ้าช้างไม่มีน้ำกินเนี่ยปัญหาใหญ่เลยครับผู้จัดการมีอะไรจะเสนอแนะไหมครับครับก็ฝากไปยัง FC ช้างนะครับมูลนิธิต่างๆนะครับแล้วก็ผู้มีจิตที่ประสงค์ที่จะช่วยช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านหรือใครก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะช่วยช้างนะครับร่วมกับเราบ่อน้ำบาดาลให้กับช้างทางเรายินดีที่จะรับในเรื่องของการช่วยเหลือยังไงก็ประสานกับทางโครงการข้าวช้างจัดเรามาโดยตรงก็ได้โดยประสานมาที่หมายเลข0817251041เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงแล้วก็ผู้จัดการจะมาชี้แจงนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ